มาดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรมสามีภรรยาเป็นเศรษฐีที่จังหวัดสระแก้วเป็นเจ้าของตลาดสายันนะคะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ยังคงเร่งหาหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมกับปูพรมที่จะล่าคนร้ายด้วยนะคะเพราะว่ายังเหลืออีก2คนเพื่อที่จะจับตัวมาดำเนินคดีแล้วก็เชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะจากเหตุฆาตกรรมนางสายันจันทาและนายพิพัฒน์ตั้งพงทองสองสามีภรรยานักธุรกิจชื่อดังเจ้าของตลาดสายันที่ตั้งอยู่ในตลาดโรงเกลือจังหวัดสระแก้วกลางดึกวันที่29มกราคมที่ผ่านมามีการฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมภายในบ้านพักอยู่ที่บ้านไทยพัฒนาตำบลคลองหาดอำเภอคลองหาดนะคะโดยแม่บ้านมาพบศพในช่วงเช้าวันที่30มกราคมแล้วมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ตรวจสอบหาสาเหตุจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ปูพรมค่ะล่าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุพร้อมกับปิดบ้านและถอดกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบเพื่อแกะรอยคนร้ายซึ่งปรากฏว่าคนร้ายมีไม่ต่ำกว่า4คนจากการตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะเจ้าหน้าที่พบหลักฐานบางอย่างที่คนร้ายทำหล่นก่อนที่จะให้สุนัขดมกลิ่นแกะรอยตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีพฤติกรรมคนร้ายวิเคราะห์จากกล้องวงจรปิดได้ลักลอบเข้ามารอเหยื่อในบ้านและหยิบสุราต่างประเทศของผู้ตายมาดื่มกินกันจนเกือบหมดขวดรอจนกระทั่งนายพิพัฒน์กลับมาถึงบ้านก่อนที่จะพบว่าบ้านถูกงัดและแจ้งให้ภรรยาทราบสุดท้ายคนร้ายลงมือปาดคอทั้งคู่แล้วก็มีการช่วยกันรื้อค้นหาสิ่งของเอกสารภายในบ้านทั้งรถแล้วก็รวมถึงในตัวบ้านด้วยไม่มีการแตะต้องทรัพย์สินในตัวผู้ตายทั้งสองคนนะคะทั้งที่มีทั้งสร้อยข้อมือและสร้อยคอทองคำก่อนที่จะมีการปีนรั้วออกไปทางด้านหลังบ้านค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตั้งประเด็นการฆาตกรรมไว้3ประเด็นคือความขัดแย้งทางการเมืองความขัดแย้งผลประโยชน์ในตลาดและการกู้หนี้ยืมสินวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ขอศาลออกหมายจับนายวิชัยหรือว่าต่อพุ่มเรืองอายุ45ปีอยู่ห่างจากบ้านผู้ตายประมาณ2กิโลเมตรเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับปรากฏจากภาพกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุที่พยานยืนยันว่าเป็นนายวิชัยเพราะมีการตรวจค้นบ้านก็พบอาวุธปืนหลายชนิดมีกระสุนปืนมีดทำครัวมีดยาวเสื้อแจ็คเก็ตและรองเท้าแตะส่วน2กุมภาพันธ์พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผบตร.ก็เดินทางไปแถลงข่าวด้วยตัวเองภายหลังจากสามารถควบคุมตัวนายวิชัยพร้อมกับรถวีออสสีขาวได้นะคะขณะที่กำลังหลบหนีส่วนช่วงกลางดึกของวันเดียวกันก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้อีก1คนมีการนำตัวไปสอบสวนหาความเชื่อมโยงกับเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นค่ะจากการปูพรมค้นหาพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนคลี่คลายคดีได้เข้าตรวจค้นในพื้นที่สวนลำไยห่างจากบ้านพักผู้เสียชีวิตประมาณ2กิโลเมตรทางทิศตะวันออกพบกระเป๋าซึ่งภายในมีบัตรประชาชนและสิ่งของเครื่องใช้คาดว่าเป็นของผู้ตายและยังพบถุงมือที่คนร้ายสวมใส่วางทิ้งเอาไว้ด้วยเจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานก่อนประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บวัตถุพยานหลักฐานต่างๆค่ะขณะเดียวกันก็มีการพูดคุยในวงของผู้ใกล้ชิดทราบว่าเจ๊สายันได้ปล่อยเงินกู้ให้กับผู้กว้างขวางเป็นเงินนับ10ล้านบาทและระยะหลังมีการทวงถามกันบ่อยครั้งขึ้นอันนี้อาจจะเป็นประเด็นใหม่ที่เป็นที่มาของการก่อเหตุฆาตกรรมในครั้งนี้ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยรักษาความปลอดภัยคุ้มครองพยานปากสำคัญและบุคคลใกล้ชิดกับผู้ตายเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำร้ายขึ้นอีกล่าสุดนะคะญาติได้มีการทำพิธีชาปนกิจศพของนายพิพัฒน์แล้วส่วนศพของนางสายันก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันที่6กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะ